สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่อง Creative Sync ซึ่งจะเป็นการใช้ไลบรารีนะครับตัวไลบรารีเนี่ย Panel Library ของ Adobe Creative Cloud 2015ที่เพิ่งอัปเดตไปเมื่อกลางเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะครับมันมีประโยชน์ยังไงบ้างเนี่ยเราลองมาทำดูนะครับสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยผมจะสร้างโลโก้หรือว่าอะไรขึ้นมาสักอันนึงนะครับอย่างอันเนี้ยผมสร้างโลโก้คร่าวๆขึ้นมาสักอันนึงนะครับเสร็จแล้วผมก็จัดการเลือกกราฟิกที่ผมทำใน Illustrator ตัวนี้แล้วผมก็จัดการเพิ่มเข้าไปข้างใน My Library นะครับสมมติว่านี่คือลายเซ็นผมนะครับผมก็คลิกขวานะครับแล้วก็ Rename มันบอกว่าอันเนี้ยคือ Signature โอเคโอ้พิมพ์ผิดพิมพ์ผิดเอาใหม่นะครับ signature โอเคโอเคถูกละนะครับจากนั้นผมก็ปิดอันนี้ไปได้เลยนะครับปิดไปได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยลาย signature เนี่ยมันจะไปอยู่ใน creative cloud ของผมแล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องมีไฟล์ต้นฉบับของ signature นี้อีกแล้วนะครับผมไม่ได้ใช้เลยนะครับทำเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากจะเข้ามาใน Photoshop ปึ้งผมเปิดรูปขึ้นมารูปหนึ่งผมอยากใส่ลายเซ็นของผมจะเห็นว่าใน My Library เนี่ยมันมี Signature มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แค่ลากมาใส่ปึ๊บนี่ Signature ผมมาแล้วปึ้งนะครับเสร็จแล้วผมบอกว่าเฮ้ยผมไม่อยากจะใส่ตรงเนี้ยมันไม่บาลานซ์รูปผมอยากจะใส่ตรงนี้นะครับสีมันไม่เหมาะกับรูปนี้นะครับถ้าเป็นแต่ก่อนต้องทำไงครับก็คือเราก็เข้าไปตรงนี้แก้ไขตรงนี้ของมันนะครับจะใช้เป็นเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นเพื่อทำให้มันเปลี่ยนสีก็แล้วแต่นะครับก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมาดูอินดีไซน์อีกอันนึงละกันแต่อินดีไซน์ก็เหมือนกันนะครับผมทำด็อกคิวเมนต์ขึ้นมาใหม่อันนึงเป็นอะไรก็ได้ปึ้งขึ้นมาอันนึงนะครับผมก็ลากซิกเนเจอร์มาใส่ปึ๊บใส่ตรงไหนดีเอาเป็นตรงกลางนี้เลยใหญ่ๆปึ้งนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันมีรูปก้อนเมฆอยู่คือมันเป็นซิกเนเจอร์ที่ลิงก์มาจากตัว Creative Cloud ในไลบรารีนะครับ ผมบอกว่าเอ๊ะผมอยากจะให้มันเปลี่ยนสีนะครับอย่างรูปอิลัสตัวนี้แทนที่ผมจะต้องไปเปิดไฟล์ต้นฉบับที่ผมทำเมื่อกี้ผมไม่ได้เซฟเลยนะผมก็แค่ดับเบิลคลิกมันปึ้งมันก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับเปิดตัวลายตัวซิกเนเจอร์ผมขึ้นมาผมเลือกเสร็จผมเปลี่ยนสีเอาเป็นสีอะไรดีเอาเป็นสีแดงคิดโง่ๆอย่างเงี้ยครับจากนั้นผมก็เซฟพอผมเซฟเสร็จซิกเนเจอร์ในไลบรารีเปลี่ยนPhotoshop ลายเซ็นผมตรงนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับผมจะเปลี่ยนยังไงก็ได้นะครับผมคลิกเลือกตัว signature เสร็จผมจะย่อไปยังไงแล้วแต่เลยครับเอายังไงก็ได้ปึ้งนอกจากนั้นใน InDesign จะเห็นว่าตรงก้อนเมฆเนี่ยมันมีสามเหลี่ยมเตือนขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงนะผมสามารถจะคลิกมันจะเปลี่ยนให้เลยนะครับง่ายมากเห็นไหมง่ายสุดๆใช่ไหมตรงนี้เนี่ยผมไม่จำเป็นต้องมีไฟล์ต้นฉบับหรอกขอให้มันอยู่บนคลาวด์แล้ว Illustrator หรือจะเป็นอะไรก็ได้เราสามารถสร้างไอ้พวกกราฟิกหรือรูปภาพหรืออะไรพวกนี้นะครับใน Photoshop หรืออะไรก็ได้นะครับอย่างรูปภาพรูปนี้นะครับผมสั่งให้มันไปอยู่ในไลบรารียังได้เลยผมก็แค่คลิกเข้าไปนะครับไฟล์ใหญ่ด้วยเนี่ยขนาดเท่าไหร่เอ่ยผมจำไม่ได้ละก็3 4 4ล้าน4ล้าน3 3.5 ล้านพิกเซลอะไรเงี้ยนะครับ3ล้านกว่าก็เข้าไปอยู่ในนี้ได้อย่างเช่นผมเข้าสร้างปึ้งไปแล้วครับรูปเนี้ยจะไปอยู่ในเลเยอร์0ผมเปลี่ยนชื่ออีกนิดนึงเอาเป็นอะไรไฟล์ work เอาเป็นอะไรไม่รู้เขาเรียกอะไรไม่รู้เรียกไฟล์ work แล้วกันโอเคนะครับใน Illustrator มาละนะครับผมสามารถจะลากมาได้เลยรูปมาในอิลัสเรียบร้อยนะครับผม
สามารถจะย่อขยายได้หมดนะครับรากมันลงมาข้างล่างให้มันมาอยู่ข้างล่างขยายนี่แน่ได้นะครับยังไงก็ได้นะครับใน InDesign ผมก็เอามาใช้ได้เหมือนกันง่ายมากเลยนะครับตอนนี้ผมทำอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับมันไม่ใช่อยู่แค่นี้ครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมไปอยู่ใน iPad ผมตอนนี้ผมไม่ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าผมอยากจะออกแบบงานอะไรสักงานหนึ่งเช่นผมอยากจะใช้ Photoshop ทำงานนะครับขึ้นมาสักงานหนึ่งผมเข้าไปนะครับตรงนี้ผมจะทำงานกับไอ้รูปสองรูปนั่นแหละรูปไฟเวิร์กของผมดูซิผมมีอะไรบ้างอ๋อมันไม่ได้อยู่นี่เดี๋ยวนะครับมันไปอยู่ใน Creative Cloud หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะครับมา Asset ผมเลือกรูปมันขึ้นมาสักรูปหนึ่ง เอารูปอะไรดีอะเอารูปผมนี่แหละ สร้างรูปเลยขึ้นมารูปหนึ่งนะครับปุ๊บเสร็จผมอยากเพิ่มลายเส้นผมสามารถเข้าไปที่ไลบรารี แล้วก็ไปเพิ่มลายเส้นของผมได้อ้อมันมาแล้วเมื่อกี้ไม่มานะครับผมเลือกลายเส้นปุ๊บผมบอกว่าโอเคโอเพนจากนั้นรอแป๊บนึงนะครับลายเส้นมันจะมาอยู่นี่แหละแล้วผมก็จัดการย่อขยายมันไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับที่ผมอยากได้เห็นไหมง่ายมากเลยจากนั้นผมจะไปทำอะไรครับผมบอกว่ารูปนี้เซฟเข้าไปในไลท์รูมสิมันก็จะเซฟเข้าไปในไลท์รูมให้ผมให้ผมไปทำงานต่อได้นะครับหรือว่าอยากให้มันเซฟให้เสร็จก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับหรือว่ารูปนี้ผมบอกว่าผมอยากไปทำงานต่อใน Photoshop ผมก็จัดการ Send to Photoshop มันก็จะจัดการ Render ไฟล์นี้นะครับให้เป็น Photoshop ไฟล์ส่งไปที่ Photoshop ของผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงไหมขอให้มันทำให้เสร็จก่อนแป๊บนึงนะรอแป๊บหนึ่งครับไม่นานหรอกไฟล์นี้ไปอยู่ใน Photoshop เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคผมบอกว่าโอเคผมปิดไฟล์นี้ไปแล้วกันปึ๊บผมเข้าไปที่ Lightroom Mobile Lightroom Mobile ของผมก็ซิงค์มาแล้วครับ Photoshop Mixไฟล์นี้จะมาอยู่ใน Photoshop ของผมแล้วนอกจากนั้นมันจะเข้าไปอยู่ใน Lightroom ด้วยนะครับตอนนี้มันกำลังซิงค์อยู่นะครับกำลังซิงค์อยู่อัปทูเดตเรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้เนี่ย Photoshop ไฟล์มันใหญ่นิดนึงอะนะครับก็อีกสักพักเรามาลองดูตรงนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมค่อยเปิด Lightroom ก่อนนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าผมซิงค์ไว้ป่ะนะแต่ว่าน่าจะซิงค์แหละเปิดไลท์รูมผมขึ้นมาบนเดสก์ท็อปนะครับแป๊บนึงครับไลท์รูมผมมันแคตตาล็อกมันใหญ่โอเคนะครับ ผมเข้าไปที่แคตตาตัว
คอลเลกชันของผมมาแล้วใน Photoshop มันเด้งมาก่อนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมอยู่ใน Photoshop นะครับไฟล์ที่เมื่อกี้ผมทำไว้ในตัว Photoshop Mix เนี่ยมันมีอยู่ใน Photoshop ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผมเรียบร้อยนะครับเป็นเลเยอร์ให้ด้วยนะครับผมจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ผมนะครับตามสบายนะครับจะแก้อะไรก็ได้นะครับส่วนใน Lightroom ซิงค์มาเรียบร้อยหรือยังกำลังซิงค์อยู่นะครับซิงค์แล้วนะครับผมก็มาดูว่านี่ไง Photoshop Mix มาแล้วครับผมมาทำงานใน Lightroom ต่อได้เลยง่ายมากนะครับง่ายสุดๆจะเปลี่ยนสีอะไรต่ออะไรก็ทำแล้วแต่เรานะครับผมสามารถจะทำงานต่อเนื่องได้แม้ว่าผมจะไม่ได้อยู่บนหน้าคอมพิวเตอร์อยู่บน iPad หรือว่าอยู่บน Android นะครับทุกอย่างจะซิงค์กันหมดขอให้มันมีแอปที่ใช้ร่วมกันได้เนี่ยใช้ได้เลยนะครับสะดวกมากแต่ถ้าเป็นแอปเวอร์ชั่นที่ล่าสุดนะครับง่ายไหมเนี่ยครับตอนนี้ผมบอกว่าผมไม่เอาแล้วนะอันนี้ผมขอลบทิ้งไปนะครับเป็นอันนี้โอเคอันนี้มันคือซิกเนเจอร์ใช่ไหมเนี่ยนะครับผมบอกว่าผมไม่เอาสีนี้ละผมจะเอาเป็นสีนี้เลยจิโก้จิโก้เลยนะครับลายพรางน้ำเงินนะครับจากนั้นผมก็สั่งเซฟปึ๊บเราสั่งเซฟเสร็จใน InDesign มีเครื่องหมายตกใจเซฟนี่ไงนี่ไงใน Photoshop ตัวนี้เปลี่ยนแล้วครับง่ายไหมเจ๋งมากนะครับมันทำหน้าที่ได้เยี่ยมเลยนะครับนี่คือตัวอย่างเบื้องต้นของการใช้ Creative Sync ใน Adobe CC 2015ตัวล่าสุดนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับอิสระของมันไม่ได้มีแค่นี้นะอย่างเช่นผมเปลี่ยนมาใช้ Adobe Comp นะครับผมอยากจะอยู่ข้างนอกแต่ผมอยากจะออกแบบพวกเว็บไซต์หรืออะไรก็ได้นะครับสักอย่างหนึ่งเอาเป็นเว็บก็ได้เว็บ Last เลยนะครับ เป็นเว็บเสร็จปุ๊บนะครับผมบอกว่าหัวอันนี้นี่ผมอยากจะทำเป็นรูปภาพประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นรูปภาพนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวหนังสือเจ๋งป่ะตรงนี้เป็นฟอนต์อีกอันหนึ่งฟอนต์นี้โอเคนะครับจากนั้นผมเลือกฟอนต์ตัวนี้เอาให้เท็กซ์มันเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับผมอยากจะเปลี่ยนฟอนต์เป็นอะไรก็ว่าไปนะครับเอากอธิกกอธิกนะครับเอากอธิกอันนี้มันไม่มีนะครับเอาเป็นว่าใช้ซอสซันโตนี่แหละนะครับเอาเป็นตัวหนาเห็นไหมจากนั้นผมก็เลือกแล้วผมก็เปลี่ยนฟอนต์ให้มันใหญ่แค่ไหนก็เรื่องของผมนี่แน่ผมไม่เอาขอบดีกว่านะครับผมเอาแค่ฟอนต์แล้วผมก็เลื่อนออกมาอยากได้ฟอนต์ใหญ่ใหญ่เลยนะครับขนาดนี้เลยฟอนต์นี่ให้มันใหญ่อีกนิดนึงโอเคขึ้นไปนิดนึงรูปนี้นะครับผมก็ใส่รูปซะเอารูปจากไหนครับเอารูปจากในไฟล์ของผมก็ได้มั้งเอาในไฟล์ของผมเลยที่อยู่ใน Creative Cloud นะครับซึ่งก็จะเป็นรูปทั้งหลายแหล่พวกนี้เอาเป็นรูปอะไรดีอะเอาเป็นรูปบน Lightroom นะครับจะเห็นว่ารูป Photoshop Mix เมื่อกี้มาแล้วนะครับผมเลือกเลยนี่รูปที่อะไรพอใส่เซนใช่ไหมเมื่อกี้ที่ใส่มาปุ๊บแล้วผมก็จัดการย่อขยายมันให้มันเป็นขนาดที่ผมอยากได้ผมอยากใส่ตรงไหนเอาตัวนี้นะเอาตัวนี้ตรงนี้นี่เนี่ยย่อปุ๊บ
ใส่ตรงนี้สมมติว่าตรงนี้โอเคนะครับผมออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็สามารถจะส่งไปที่ InDesign ก็ได้ Photoshop ก็ได้ Illust ก็ได้เอาไปทำงานต่อได้เลยพอผมถึงบ้านผมก็สามารถจะไปเปิดคอมพิวเตอร์ของผมแล้วก็ทำงานได้เลยแฮปปี้ป่ะนี่คือเราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้นะครับนี่คือคอนเซปต์ของ Creative Cloud ของ Adobe และก็ Photoshop Sync ครับCreative Sync ครับขอโทษที